ไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเกิดอีกไปแล้วเริ่มต้นใหม่เช่นกันหากเธอมองดีๆคือความจริงที่ไม่ต่างที่เราต่างคนต้องเรียนรู้ฟังเบาฟังเบาเบาใจสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนเบาใจนะคะทาง Facebook Live ค่ะของ Peaceful Days นะคะวันนี้ค่ะ Peaceful Days ร่วมกับสปสช.นะคะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเราจะมาหาความรู้กันว่าถ้าถึงวันที่เราตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการรักษาแบบประคับประคองนะคะกองทุนหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าจะมีส่วนช่วยนะคะให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถเข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์ในการดูแลแบบประคับประคองได้อย่างไรกันบ้างนะคะเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในระยะท้ายนะคะวันนี้ดิฉันกนกวรรณ กนกวนาวงศ์ค่ะจาก Facebook และ YouTube สบายดี 45+ นะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ
และผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเรานะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆนายแพทย์กฤตลี่ทองอินค่ะผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิและการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับคุณกนกวรรณแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมทาง Facebook ทาง YouTube นะครับค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะมาให้ความรู้กับเราในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง3วันนะคะอาจารย์ครับผมก็ใช้เวลาวันหยุดนะคะมาทำความเข้าใจกันแล้วก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาทาง Facebook Live แล้วนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่ามีคำถามมีข้อสงสัยนะคะก็ช่วยดิฉันสอบถามอาจารย์ได้เลยนะคะก็ก่อนอื่นเลยค่ะให้อาจารย์ทำความเข้าใจกันก่อนนะคะกองทุนหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าชื่อยาวมากแต่ว่าจะมีชื่อเล่นนะคะชื่อเล่นที่เราคุ้นเคยก็คือสิทธิบัตรทองสิทธิ30บาทเบื้องต้นค่ะสิทธิอันนี้เนี่ยครอบคลุมดูแลการรักษาพยาบาลแบบไหนบ้างคะอาจารย์ครับครับก็อยากจะเรียนทางคุณกนกวรรณแล้วก็ทางผู้ฟังนะครับว่าสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเป็นสิทธิที่ประชาชนคนไทยนะซึ่งยังไม่มีสิทธิอื่นๆสิทธิอื่นหมายความว่าสิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการนะครับสิทธิประกันสังคมนะครับนะถ้าไม่หรือว่าสิทธิรัฐวิสาหกิจอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับทุกคนก็ที่เหลือเนี่ยก็จะได้รับสิทธิเรื่องของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสิทธิบัตรทองนะครับสิทธิตรงนี้เป็นหลักประกันว่าเวลาท่านเจ็บป่วยเนี่ยท่านจะสามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้ด้วยความมั่นใจว่าไม่ต้องวิตกกังวลว่าตัวเองจะไม่มีเงินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเลยทำให้เกิดความกังวลใจว่าจะไม่ไปรักษาค่ะนะครับก็รอจนกว่ามันจะย่ำแย่แล้วถึงจะค่อยหอบสังขารไปกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิทธิตรงนี้หมายว่าสร้างหลักประกันให้นะครับในการที่จะเข้าถึงบริการด้วยความมั่นใจแล้วก็ไม่มีอุปสรรคทางด้านการเงินนะครับถามว่าครอบคลุมอะไรบ้างนะครับก็เรียนคุณกนกวรรณและผู้ฟังว่าสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเราใช้หลักการที่ว่านะอะไรที่ไม่ครอบคลุมเนี่ยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและหรือคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะจะประกาศกำหนดให้ทราบว่าไม่ครอบคลุมอะไรที่ไม่ได้ประกาศว่าไม่ครอบคลุมนั้นแสดงว่าครอบคลุมนะครับแสดงว่าครอบคลุมในนะอาจารย์ที่ไม่ประกาศว่าครอบคลุมแสดงว่าครอบคลุมใช่ครับคือเราจะประกาศว่าอะไรที่ไม่ครอบคลุมดังนั้นในสิ่งที่ไม่ได้มีในประกาศที่ว่าไม่ครอบคลุมแสดงว่าครอบคลุมหมดเลยใช่ใช่นะครับไอ้สิ่งที่เราบอกว่าไม่ครอบคลุมก็คือการกระทำใดๆเพื่อความสวยงามนะโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์หรือว่าการตรวจรักษาที่เกินความจำเป็นจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลองนะครับการปลูกถ่ายอวัยวะที่คณะกรรมการไม่ได้ประกาศกำหนดนะครับบริการทางการแพทย์อื่นที่คณะกรรมการจะประกาศกำหนดว่าจะไม่คุ้มครองนะครับแล้วถามว่าไอ้ที่ว่าคุ้มครองเนี่ยคุ้มครองในรายละเอียดอะไรนะที่ลงมาเป็นลึกลงมาอีกหน่อยก็คือว่าคุ้มครองนะก็คือบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคค่ะบริการตรวจวินิจฉัยโรคนะวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรนะครับจำเป็นจะต้องตรวจเลือดนะต้องใช้เครื่องมือวินิจฉัยเอ็กซเรย์อุลตราซาวอะไรหรือไม่นะครับการตรวจรับฝากครรภ์นะการบำบัดและรักษาทางการแพทย์เนาะค่ะแล้วก็มีค่ายาเวชภัณฑ์อวัยวะเทียมอุปกรณ์ทางการแพทย์การทำคลอดนะถ้าเราท้องผู้หญิงท้องมีครอบครัวก็ทำคลอดให้นะค่ากินอยู่ในหน่วยบริการค่ะเมื่อลูกที่เกิดขึ้นมาก็จะมีค่าบริบาลทารกแรกเกิดนะครับที่เกิดขึ้นมานะจะมีค่าบริการรถพยาบาลหรือพาหนะรับส่งผู้ป่วยค่าบริการพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพก็คือคนพิการนะครับผมค่ะนะครับบริการรับส่งนะครับบริการพาหนะนะครับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจน
บริการสาธารณสุขทางด้านการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกตามที่กฎหมายประกาศกำหนดนะครับโดยผู้ประกอบโรคศิลปะนะครับแล้วก็บริการสาธารณสุขอื่นๆที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตซึ่งคณะกรรมการก็อาจจะประกาศกำหนดเพิ่มเติมให้ชัดเจนขึ้นไปอีกอันนี้คือภาพใหญ่ๆว่าครอบคลุมอะไรบ้างดังนั้นถ้าบอกว่าชาวบ้านประชาชนพี่น้องประชาชนถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายว่ามีค่านู่นค่านี่ก็ต้องเรียนว่าครอบคลุมทั้งหมดนะครับอะไรที่ไม่ครอบคลุมก็คือจะประกาศกำหนดนะครับประกาศนี้ประกาศในราชกิจจาแล้วนะครับราชกิจจาแล้วเมื่อวันที่9พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาโดยท่านรัฐมนตรีอนุทินเป็นผู้ลงนามประกาศนะครับอันนี้ก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณกนกวรรณได้ทราบว่าหลักการของ30บาทก็คือว่าอะไรที่ไม่ครอบคลุมเนี่ยจะประกาศกำหนดแล้วหน่วยบริการก็จะไม่มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะครับผมประมาณนี้ครับให้เห็นภาพประมาณนี้นี่คือแนวความคิดหรือคอนเซ็ปต์นะคะคอนเซ็ปต์ด้วยแล้วก็หลักการที่จะต้องปฏิบัติกันเป็นหลักการนะคะที่อย่างน้อยใครที่ใช้สิทธิ์บัตรทองสิทธิ์30บาทเนี่ยจะต้องเข้าถึงเข้าใจหลักการตรงนี้นะคะจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเข้าถึงสิทธิ์อะไรได้บ้างใช่ไหมคะอาจารย์ครับถ้าเสียผมเพิ่มเติมนิดนึงนะถ้าจะมีการเสียค่าใช้จ่ายก็คือว่าเสีย30บาทตามความสมัครใจฮะไม่ได้บังคับนะสมัยก่อนบอกว่าจะต้องเสีย30บาททุกครั้งใช่ไหมครับตอนหลังก็ยกเลิกแล้วตอนหลังก็ประกาศว่าให้จ่ายด้วยความสมัครใจถ้าไม่ยินดีที่จะจ่ายก็ไม่ต้องจ่ายนะครับแล้วก็ไปใช้บริการที่หน่วยบริการซึ่งไม่ใช่หน่วยบริการประจำของตนนะหรือเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายนะครับยกเว้นว่ามีเหตุสมควรนะซึ่งไม่ใช่กรณีเหตุสมควรหรือฉุกเฉินจำเป็นหรืออุบัติเหตุอย่างนี้อาจจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนะครับผมครับนะคะอีกอันหนึ่งที่พอพูดถึงสิทธิ์30บาทแล้วเนี่ยก็คือสิ่งที่ต้องเหมือนรู้สิทธิ์ของตัวเองด้วยก็คือว่าชื่อของเราเนี่ยอยู่ในสถานบริการที่ไหนใช่ไหมคะอาจารย์ที่เราจะไปใช้สิทธิ์ได้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็อยากให้พี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอะให้ลงทะเบียนนะครับนะถามว่าจะเข้ายังไงก็คลิก Google นะนะครับอากูนี่รู้ดีทุกอย่างนะครับเซิร์ชว่าจะลงทะเบียน30บาทหรือลงทะเบียนสปทช.เดี๋ยวจะขึ้นมาให้นะจะลงทะเบียนกันยังไงนะครับหรือนอกจากอากูแล้วเนี่ยอีกช่องทางหนึ่งที่ต้องถือว่าดีมากๆของกองทุน30บาทหรือว่าบัตรทองก็คือ call center ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ1330ครับผม1330ครับต่อไปเราจะเปลี่ยนเป็นสมาร์ทคอนแทคเซ็นเตอร์นะครับผมค่ะนะครับซึ่งต้องบอกว่าcall center ของสปสช.นะคะ1330เนี่ยให้บริการดีมากนะคะเพราะว่าสามารถตอบคำถามแล้วก็ช่วยเหลือกรณีเรื่องของการอาจจะเข้าไม่ถึงสถานบริการหรือไม่รู้ว่าสิทธิ์ของตัวเองอยู่ที่ไหนอย่างไรอย่างที่อาจารย์บอกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าบางครั้งเนี่ยจะมีสถานบริการปฐมภูมิใช่ไหมคะแล้วก็สถานบริการที่เราจะต้องไปเข้ารับการรักษาซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นคนละที่กันใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับใช่ครับครับยินดีเลยครับผมให้ความรู้เรื่องนี้ด้วยใช่ครับค่ะนะคะทีนี้ก็คืออันนี้เป็นคอนเซ็ปต์เป็นหลักการนะคะภาพใหญ่ของสิทธิบัตรทองนะคะทีนี้ถ้าเราโฟกัสไปเลยค่ะคุณหมอกับเรื่องของสิทธินะคะในการดูแลชุดสิทธิประโยชน์นะคะในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองค่ะสิทธิ30บาทสิทธิบัตรทองเราดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังไงบ้างคะครับในแง่ของการผู้ป่วยระยะท้ายที่ต้องให้การดูแลแบบประคับประคองเนี่ยมันก็ถือว่าอยู่ในสิทธิประโยชน์อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้ประกาศระบุว่าเป็นข้อยกเว้นถูกไหมครับดังนั้นเมื่อเขาเจ็บป่วยหนักๆเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลอยู่แล้วจะถามว่าแนวความคิดในการดูแลผู้ป่วยประคับประคองเนี่ยโดยเฉพาะระยะสุดท้ายเนี่ยเราก็อยากจะให้ไป อะไรนะเสียชีวิตอย่างสงบนะภายใต้การห้อมล้อมของญาติพี่น้องนะที่จะช่วยกันดูแลนะหรือว่า
พูดคุยกันในระยะสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นก็คือว่ากลับไปที่บ้านถามว่าเอ๊ะถ้ากลับไปที่บ้านแล้วพี่น้องประชาชนก็อาจจะกังวลว่าเอ๊ะแล้วใครจะช่วยดูแลเนี่ยนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรียนว่าตรงนี้เราก็มีการดูแลเพิ่มเติมเรียกว่าสปทช.เนี่ยพิจารณาหาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่จะให้หน่วยบริการเนี่ยไปดูแลแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายที่บ้านของผู้ป่วยนะครับที่บ้านของผู้ป่วยถามว่าการที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่จะตัดสินใจดูแลแบบประคับประคองระยะสุดท้ายเนี่ยถามว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เป็นการพิจารณาของแพทย์ร่วมกับผู้ป่วยแล้วก็ญาตินะครับถามว่าระยะสุดท้ายที่จะดูแลกันเนี่ยมีขอบเขตโรคอะไรบ้างที่จะดูแลใช่ค่ะใหญ่ๆก็นะหัวข้อใหญ่ๆก็จะมีอยู่ประมาณ7-8กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มมะเร็งอ่ะคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งแพร่ระยะแพร่กระจายอ่ะนะครับระยะสุดท้ายเจ็บปวดด้วยความทรมานนะครับคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีแตกตีบอะไรเงี้ยนะครับคนที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะรุนแรงหรือระยะสุดท้ายนะครับคนที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระยะรุนแรงหายใจหอบอะหายใจหอบซี่โครงบุ๋มเลยนะครับนะอยู่ไม่ได้ต้องใช้ถังออกซิเจนตลอดอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าคนที่เป็นเอดเต็มขั้นนะครับเอดเต็มขั้นก็คือผอมนะครับคนที่มีภาวะตับล้มเหลวอะไรเงี้ยตับวายนะครับหรือว่าภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับอยู่ได้อีกไม่นานนะครับนะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็เป็นผู้ป่วยเด็กนะครับผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคหัวใจโรคปอดเรื้อรังโรคสมองพิการนะโรคทางด้านเมตาบอลิกหรือว่าความผิดปกติทางพันธุกรรมที่รุนแรงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับการที่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายความหมายก็คือว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็คือให้เสียชีวิตนะภายใต้การห้อมล้อมหรือว่าการดูแลของญาติอย่างสงบนะครับไม่จำเป็นต้องอะไรนะพออะไรนะจะเสียชีวิตแล้วจะต้องช่วยเหลือให้ฟื้นคืนพากลับมาโรงพยาบาลอะไรเงี้ยอันนี้เราจะไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะแต่ว่าจะสนับสนุนให้เสียชีวิตอย่างสงบนะครับผมคนที่เป็นภาวะสมองเสื่อมนะหรือว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอ่ะติดบ้านติดเตียงอ่ะถ้ายังไม่มีภาวะของโรคที่เป็นโรคมะเร็งโรคไตระยะสุดท้ายโรคตับวายหรือว่าโรคภาวะหัวใจล้มเหลวโรคเส้นเลือดสมองแตกตีบอะไรเนี่ยก็จะไม่จัดอยู่ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองค่ะนะประมาณนี้ค่ะคุณหมอกลุ่มที่ไม่อยู่ในโหมดของการดูแลแบบประคับประคองคือผู้ป่วยกลุ่มไหนนะคะก็อย่างเช่นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงนะอยู่ที่บ้านนะไม่สามารถออกนอกบ้านได้มีภาวะสมองเสื่อมนะออกไปแล้วก็กลับบ้านไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้ป่วยสมองเสื่อมเช่นอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับหรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่สามารถจะลุกเดินและนอนติดเตียงนะเนื่องจากว่ามีโรคประจำตัวอะไรต่างๆเหล่านี้ตรงนี้สปทช.ก็จะมีบริการอีกแบบหนึ่งก็เป็นการดูแลผู้ป่วยเป็นการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงนะครับระยะยาวนะภาวะพึ่งพิงนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าจะพูดแบบกลมๆว่ากลุ่มผู้ป่วยนะคะที่จะสามารถใช้ชุดสิทธิประโยชน์ของการดูแลแบบประคับประคองในระยะท้ายของผู้ป่วยได้เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคร้ายและเรื้อรังบแบบถูกต้องไหมคะโรคร้ายเรื้อรังแล้วก็คาดว่าจะเสียชีวิตภายในไม่เกิน6เดือนนะไม่เกิน6เดือนเหรอคะต้องมีระบุเวลาในระยะเวลาไม่เกิน6เดือนเพราะมันเป็นระยะท้ายของชีวิตล่ะค่ะนะครับที่เราจะสนับสนุนชุดสิทธิประโยชน์นี้ก็จะดูแลผู้ป่วยในระยะเวลาไม่เกิน6เดือนแบบนั้นหรือเปล่าคะคุณหมอใช่ครับแต่ถ้าเขามีสามารถมีชีวิตเกินอยู่6เดือนดีขึ้นอันนั้นก็เข้าสู่ระบบปกติต่ออ๋อนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่า6เดือนแล้วไม่ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่เสียชีวิตล่ะคะคุณหมออันนี้ก็อาจจะไป
กลับอาจจะกลับเข้าไปสู่เป็นแบบการดูภาวะพึ่งพิงระยะยาวกลับเข้าไปสู่โหมดนั้นก็ได้ค่ะก็คือไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ดูแลแต่ว่าจะดูแลในอีกโหมดนึงใช่ไหมคะใช่เพราะว่าการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยก็จะมีกรอบระยะเวลาของการดูแลอยู่ที่6เดือนใช่ครับใช่นะคะแต่ถ้าพ้น6เดือนนี้ไปแล้วก็ยังสามารถไปใช้สิทธิประโยชน์อื่นที่อยู่ในบัตรทองได้อยู่ใช่ครับค่อยโล่งใจหน่อยครับนะคะถ้าบอกว่าค่ะถ้ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยบัตรทองก็ยังดูแลอยู่ยังดูแลอยู่ครับถ้าเจ็บป่วยแล้วจำเป็นต้องมีคนดูแลก็ไปเข้าโหมดของไอ้หมวดของไอ้ภาวะพึ่งพิงระยะยาวอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้นะจำเป็นต้องมีผู้อื่นดูช่วยดูแลอะไรเงี้ยรวมทั้งญาติด้วยอะไรนะในการช่วยดูแลกันครับค่ะเพราะฉะนั้นหลักๆคุณหมอลองแยกแยะให้ดูหน่อยค่ะว่าสิทธิประโยชน์นะคะสำหรับผู้ป่วยแบบประคับประคอง palliative care กับการดูแลผู้ป่วยแบบระยะยาวของสิทธิบัตรทองเนี่ยมันมีเส้นแบ่งกันตรงไหนคะคุณหมอถ้าเป็นผู้ป่วยระยะยาวเนี่ยเราจะใช้เขาเรียกว่าค่า Bartel Index นะในการที่จะประเมินเกี่ยวเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันนะการอาบน้ำการรับประทานอาหารนะอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วค่า Bartel Index เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ11เนี่ยเราก็จะถือว่าเป็นผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงแล้วผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยก็จะมีผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่อาจจะยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ครับนะอย่างเช่นว่าเขาอาจจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตนิดหน่อยนะแต่ยังกินยังรับประทานอาหารยังช่วยเหลือตัวเองได้ผู้ป่วยสมองเสื่อมเงี้ยแต่ออกจากบ้านไม่ได้ไปไหนมาไหนไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีคนคอยช่วยอะไรเงี้ยแล้วก็ผู้ป่วยที่ค่าบาเทลอินเด็กซ์อยู่ต่ำกว่า5 3หรือ4เนี่ยอันนี้หมายความว่านอนติดเตียงเลยนะครับไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้นะแต่ก็ยังไม่เสียชีวิตแต่สุดท้ายเนี่ยผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงก็อาจจะเข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิตนะครับนะครับนั่นนะคะแต่สำหรับกรณีของผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยแบบประคับประคองแล้วครับตอนที่แค่เนี่ยก็คืออาจจะได้รับคำวินิจฉัยจากคุณหมอใช่ไหมคะใช่ครับว่าอาจจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน3เดือน6เดือนแล้วก็ทางญาติหรือผู้ป่วยเนี่ยมีความประสงค์ว่าอยากจะขอดูแลแบบประคับประคองที่บ้านใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็จะเข้ามาอยู่ในโหมดสิทธิประโยชน์ของ palliative care ใช่ไหมคะใช่ครับกรณีผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยลักษณะของการดูแลเนี่ยเราจะสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้จัดการในการดูแลร่วมกับหน่วยบริการในพื้นที่นะครับผมแล้วก็ให้ดูแลในชุมชนกันค่ะการดูแลในชุมชนกับการดูแลในโรงพยาบาลมีความต่างกันยังไงครับการดูแลในโรงพยาบาลหมอว่าก็ใช้อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่นะเป็นผู้ให้บริการนะครับแต่การดูแลในชุมชนหรือว่าที่บ้านก็เป็นการดูแลแบบมีส่วนร่วมของครอบครัวแล้วก็ของจะเรียกว่าอะไรนะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่นะเพียงแต่ว่าเตียงนอนเรียกว่าอะไรนะบ้านที่พักนอนสำหรับการดูแลเนี่ยใช้บ้านนะครับใช้บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งอาจจะเป็นพยาบาลนะครับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหรือว่าเป็นผู้บริบาลช่วยเหลือภาวะผู้บริบาลช่วยเหลือนะครับนะผู้ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยก็จะออกไปดูแลที่บ้านนะครับไปดูแลเรื่องของการพลิกตัวการช่วยเหลืออาบน้ำการทำแผลร่วมกับญาตินะเพราะบางทีญาติก็อาจจะต้องไปทำมาหากินเหมือนกันนะครับบางนะครับแล้วก็อาจจะดูแลมาทั้งวันทั้งคืนไม่ไหวใช่ไหมครับก็เหมือนว่าเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้นักบริบาลหรือว่าผู้ช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยก็ไปช่วยเหลือสับเปลี่ยนนะในช่วงระยะเวลาหนึ่งหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับทุกวันหรือว่าทุกสัปดาห์แล้วแต่นะภาวะของผู้ป่วยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือการดูแลแบบภาวะพึ่งพิง
ที่ไปดูแลณที่บ้านหรือในชุมชนนะครับสำหรับการดูแลประคับประคองผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยก็แทนที่จะให้นอนรอการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลซึ่งก็จะไม่สะดวกกับญาติในการที่จะไปนอนเฝ้านั่งเฝ้านะครับก็ให้กลับมาดูแลตัวผู้ป่วยเองก็อาจจะอยากกลับบ้านใช่ครับใช่ใช่อยากจะกลับบ้านนะเพราะว่าอยู่ไปก็อาจจะไม่ได้ดีขึ้นหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็อยากกลับมาที่บ้านนะครับอันนี้ก็คือแต่ว่าในกรณีแบบนี้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ยจะออกไปดูแลนะครับหรือกับประสานกับหน่วยบริการที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เนี่ยให้เข้าไปช่วยดูแลตามแผนการดูแลที่กำหนดค่ะมันมีความต่างกันตรงนี้ว่าถ้าเป็น palliative care แล้วต้องการที่จะดูแลที่บ้านเนี่ยจะมีผู้เชี่ยวชาญพิเศษมีคุณหมอคุณพยาบาลตามไปดูแลให้ที่บ้านใช่ครับใช่ไหมคะซึ่งจะต่างกับผู้ป่วยระยะยาวที่เป็นภาวะพึ่งพิงอันนั้นอาจจะให้ครอบครัวดูแลกันเองชุมชนดูแลกันเองครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไปเสริมอยู่ฮะไปช่วยจัดการดูแลเหมือนว่าเป็นเมเนเจอร์ช่วยดูแลอยู่นะครับค่ะอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะคุณหมอการให้ทางเลือกนะคะของผู้ป่วยและครอบครัวในกลุ่มระยะท้ายนะคะที่ตัดสินใจจะดูแลแบบประคับประคองได้กลับไปอยู่ที่บ้านไปดูแลกันแล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอันนี้เป็นบริการที่เราเปิดให้ใช้ชุดสิทธิประโยชน์ชุดนี้มานานแค่ไหนแล้วคะที่จริงๆก็เริ่มมาผมอาจจะจำระยะเวลาไม่ชัดเจนนะไม่ก็10กว่าปีแล้วครับผม10กว่าปีครับผมนะคะนะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าทางกองทุนเนี่ยให้เริ่มให้ความสำคัญกับการเปิดทางเลือกให้ผู้ป่วยและครอบครัวมากขึ้นใช่ไหมคะคุณหมอว่าสามารถจะไปเสียชีวิตที่บ้านได้ใช่ครับค่ะทำไมถึงให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเรียกว่าอะไรนะการเสียอยากจะคำจะเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นการคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของคนของผู้ป่วยนะบางทีเขาก็คิดว่าการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยการที่จะต้องมาอะไรนะฟื้นช่วยเหลือเขาให้ฟื้นกลับมาเรื่อยๆเนี่ยทั้งที่ว่าเขาก็คงจะไม่ไหวแล้วนะครับเขาก็อยากจะเสียชีวิตอย่างสงบซึ่งไอ้การเสียชีวิตอย่างสงบที่จะต้องมีการอะไรนะทำข้อตกลงอะไรกันตรงนี้ก็ยังไม่ทราบว่าไม่แน่ใจว่าสิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยได้ดำเนินการขับเคลื่อนตรงนั้นกันเนี่ยได้เป็นกิจจะลักษณะมีกฎหมายอะไรรองรับกันหรือยังแต่ว่าคุณหมออะไรต่างๆเนี่ยที่ทำงานเรื่องนี้ก็พยายามที่จะเสนอแนะผู้ป่วยและญาติถึงสิ่งเหล่านี้นะครับในการที่จะให้ผู้ป่วยได้มีทางเลือกของตนเองว่าตัวเองอยากจะไปไม่ไหวแล้วก็อยากจะเสียชีวิตนะไม่ต้องการที่จะอยู่ต่อเป็นการตัดสินใจของผู้ป่วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อยากจะไปอยู่อะไรนะภายใต้อ้อมความอ้อมอะไรอ้อมกอดของครอบครัวของญาติพี่น้องอะไรเงี้ยเราก็เลยทางอะไรนะทางวิชานักการแพทย์นักการสาธารณสุขที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็เห็นว่ามันควรจะต้องมีการสนับสนุนให้มีบริการเรื่องนี้นะสปสช.ซึ่งทำหน้าที่ในแง่ของทางการเงินการคลังนะครับก็มองว่าเอ๊ะมันก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยนะครับที่จะตัดสินใจทางเลือกนี้แล้วก็มีเราก็เลยจัดให้มีค่าใช้จ่ายในการที่จะให้เจ้าหน้าที่ไปดูแลณที่บ้านนะครับไปดูแลตั้งแต่เรื่องของการจะเรียกว่าอะไรนะตั้งแต่การให้ออกซิเจนนะครับการทำแผลการให้ยาเพื่อลดความเจ็บปวดก็คือพวกยามอร์ฟีนอนุพันธ์ฝิ่นทั้งหลายนะครับการให้คำแนะนำแก่ญาติในการสังเกตอาการผิดปกตินะครับนะรวมถึงการประเมินความรุนแรงอะไรต่างๆเหล่านี้นะโดยที่ว่าเขียนแผนการดูแลนะครับว่าจะต้องทำอะไรกันยังไงนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มีจะเรียกว่ามีแนวทางการดูแลของสมาคมที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วสปทช.เพียงแค่มีมาตรฐานใช่มีมาตรฐานการดูแลไว้ใช่ไหมใช่แล้ว
สปสช.ก็สนับสนุนค่าใช้จ่ายใช่ครับเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเราก็ให้ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายเนี่ย 1,000 บาทต่อเดือนต่อเดือนเป็นระยะเวลา6เดือนค่ะนะแล้วเมื่อเสียชีวิตเราก็จ่ายค่าฟิกคอร์สเพิ่มให้อีก 3,000 บาทนะ 3,000 บาทครับตั้งแต่1เดือนถึง6เดือนก็ทางเจ้าหน้าที่ทางหน่วยบริการที่ให้บริการเรื่องนี้ก็จะได้รับค่าใช้จ่ายประมาณ 4,000 จนถึง 9,000 ค่ะนะครับตรงนี้เป็นค่าเหมือนว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยออกไปดูแลนะครับการทำแผลการให้คำปรึกษาแนะนำแอดทัวร์ให้ความมั่นใจกับญาตินะครับให้กำลังใจผู้ป่วยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็คือค่าบริการนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งเราก็ยังมีการจ่ายค่าเพิ่มเติมให้สำหรับยามอร์ฟีนเพื่อลดความเจ็บปวดต่างหากอีกนะครับเราก็จะให้ในอัตรา750บาทต่อเดือนค่ะโดยให้หน่วยบริการเนี่ยจัดยาพวกมอร์ฟีนไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือเป็นเม็ดนะเป็นแบบชนิดสั้นและออกฤทธิ์สั้นหรือว่าออกฤทธิ์ยาวเนี่ยให้กับญาติเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยได้รับประทานหรือได้ใช้เพื่อลดความเจ็บปวดโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งะนะครับซึ่งจะมีความเจ็บปวดมากค่ะก็จะมีทั้งสนับสนุนค่าบุคลากรใช่ไหมคะในการดูแลค่าใช้จ่ายรายเดือนนะคะแล้วก็ยาบรรเทาความเจ็บปวดอย่างมอร์ฟีนใช่ไหมคะในส่วนของวัสดุล่ะคะคุณหมอถ้ากรณีที่เป็นผู้ป่วยระยะท้ายเนาะหลายท่านเนี่ยอาจจะต้องแบบใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่หรือวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆในการดูแลร่างกายทางกองทุนเราเนี่ยสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไหมคะอ๋อถ้าใน 1,000 บาทที่จ่ายเพิ่มเติมไปเนี่ยรวมทั้งค่าเหมาจ่ายที่หน่วยบริการได้รับอยู่แล้วเนี่ยมันก็รวมค่าวัสดุเหล่านี้ค่าออกซิเจนด้วยนะครับค่าออกซิเจนด้วยค่ะในกรณีของแพมเพิร์สเนี่ยก็อาจจะไปขอการสนับสนุนจากกองทุนท้องถิ่นค่ะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะหน่วยบริการหรือว่าหน่วยบริการที่ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงรวมถึงผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่นะครับก็ขอการสนับสนุนเนี่ยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อจัดหาผ้าอ้อมผู้ใหญ่นะแล้วก็สนับสนุนให้กับญาตินำใช้กับญาติของตัวเองที่ป่วยนอนติดเตียงหรือว่าระยะสุดท้ายอะไรนี่ครับผมค่ะนะคะพอฟังแบบนี้ปุ๊บท่านผู้ชมก็จะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะคุณหมอว่าแนวทางของการดูแลแบบประคับประคองเราไม่ได้ให้ยารักษาโรคแล้วใช่ไหมคะเป็นการให้ยาบรรเทาความเจ็บปวดกับผู้ป่วยแล้วใช่ครับใช่ค่ะยาอะไรที่จำเป็นอยู่อย่างนึงที่ยังเป็นต้องกินอยู่ก็ยังกินอยู่ครับค่ะทานอยู่ก็ต้องทานอยู่นะคะแล้วก็เน้นไปที่เรื่องของการบรรเทาภาวะความเจ็บปวดทุกทรมานนะคะแล้วก็ให้ผู้ป่วยได้กลับไปอยู่ที่บ้านกับครอบครัวกับบ้านด้วยเพราะว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยบ้านเองก็มีความสำคัญกับผู้ป่วยในวาระสุดท้ายใช่ไหมคะผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่อยากจะกลับบ้านอันนี้เป็นเหมือนความสุขสุดท้ายของผู้ป่วยระยะท้ายเลยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะคุณกนกวรรณพูดถูกเลยครับผมคิดว่าถ้าเรามีคุณพ่อคุณแม่นะครับบางคนก็อาจจะคิดว่าเขาอาจจะมีมุมมองว่าเขาอาจจะยอมเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแต่บางคนก็อาจจะมีมุมมองว่าขอคุณพ่อคุณแม่มากลับบ้านนะครับโดยเฉพาะจะเรียกว่าอะไรดีนะอย่างเช่นคนต่างจังหวัดเนี่ยจำนวนมากนะที่ผมเคยมีประสบการณ์ในการดูแลรักษานะครับพอเรารักษาอะไรไม่ได้แล้วเราก็บอกนะเขาก็จะขอกลับบ้านค่ะหรือว่าเห็นว่ามารักษาตั้งนานไม่ดีขึ้นก็อยากขอกลับบ้านละนะคะจะเป็นยังไงก็ไปที่บ้านแล้วครับผมอะไรนะแต่ว่าสิ่งที่ผู้ป่วยกับญาตินะคะสำหรับการกลับไปดูแลที่บ้านเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆคือการสนับสนุนใช่ไหมคะการสนับสนุนให้การดูแลที่บ้านเนี่ยเป็นไปได้ราบรื่นนะคะแล้วก็ปลอดภัยกับผู้ป่วยด้วยใช่ไหมคะโดยที่จะไม่ทำให้การดูแลยุ่งยากเกินไปทั้งผู้ป่วยแล้วก็ญาติใช่ไหมคะ
ก็ท่านผู้ชมสามารถที่จะสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้ทีมงานบอกว่าทุกๆคำถามทุกๆความเห็นนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะไปลุ้นรับสมุดเบาใจจากทีมงาน3รางวัลนะเดี๋ยวทีมงานจะคัดเลือกกันก็ตอนนี้เริ่มมีความเห็นแล้วก็คำถามเข้ามารอคุณหมออยู่แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายๆเรามาไล่กันนะคะเมื่อสักครู่นี้ให้คุณหมออธิบายไปเห็นภาพในฝั่งที่เป็นประโยชน์กับตัวผู้ป่วยและครอบครัวนะคะสำหรับผู้ป่วยระยะท้ายนะคะอันนี้เราโฟกัสไปที่กลุ่มของผู้ป่วยระยะท้ายที่คุณหมอวินิจฉัยว่ารักษาไม่หายแล้วมีเวลานับถอยหลังละ3เดือน6เดือนนะคะแล้วก็มีความปรารถนาที่จะกลับบ้านนะคะทางสปสช.ก็จะสนับสนุนการดูแลแบบประคับประคองให้ที่บ้านแต่กำลังฟังปุ๊บคุณหมอคะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยก็จะเป็นการลดภาระทางการแพทย์ค่าใช้จ่ายที่อยู่โรงพยาบาลด้วยใช่ไหมคะอ๋อถูกต้องเลยครับผมค่ะนะครับเพราะว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยถ้าเราใช้มาตรการทางการแพทย์ไปอย่างนะก็เรียกว่าอะไรนะก็ทำเต็มที่แต่ว่าก็ไม่ได้กลับคืนนะค่ะว่ากันยังไงคือสุดท้ายก็เสียชีวิตอะไรเงี้ยผมพูดไปมันเหมือนพูดเหมือนเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยนะครับนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจว่าเนี่ยการที่ท่านผู้ป่วยเนี่ยได้ตัดสินใจว่าต้องการพอแล้วแหละนะครับรู้สึกว่าคุณหมอมาทำนี่นู่นนะทั้งฉีดยาใส่สายนะสวนนู่นสวนนี่ใส่ท่อช่วยหายใจก็เจ็บไปหมดแล้วระบมขอไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าท่านตัดสินใจอย่างนั้นเนี่ยท่านก็ไปดูแลที่บ้านนะครับนะการทำแบบนั้นนอกจากว่าท่านจะรู้สึกว่าท่านจะเสียชีวิตอย่างรู้สึกว่าไม่ต้องทนทุกข์ทรมานจากมาตรการทางการแพทย์อะไรต่างๆที่ใส่เข้าไปนะครับแทนที่จะเจ็บปวดอะไรนะเรียกว่าเจ็บปวดทรมานก็ยังได้ช่วยเหลือก่อนจะเสียชีวิตก็ยังช่วยเหลือสังคมในการที่จะลดทอนค่าใช้จ่ายที่จะถูกนำมาใช้กับตัวเองแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เหลืออยู่ที่จะนำไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปได้นะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับผมนะคะแล้วก็เป็นการลดภาระทางการแพทย์ด้วยใช่ไหมเพราะว่าบุคลากรเองก็จะได้ใช้ทรัพยากรทั้งหมดเนี่ยไปดูแลผู้ป่วยที่ยังมีโอกาสจะหายได้อยู่ใช่ไหมคะครับผมใช่ครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งสองด้านนะคะครับผมทีนี้คุณหมอคะขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่ผู้ป่วยกับญาตินะคะถ้ามีความประสงค์ว่าอยากจะดูแลชีวิตระยะท้ายของตัวเองที่บ้านนะคะขั้นตอนในการที่จะเข้าถึงสิทธิ์ชุดสิทธิประโยชน์ของ Palliative Care นะคะของกองทุนสปสช.เนี่ยจะต้องทำอย่างไรคะครับกรณีที่เป็นผู้ป่วย30บาทนะครับก็คือแจ้งความประสงค์กับแพทย์ผู้ให้บริการที่หน่วยบริการนั้นๆเลยค่ะนะครับผมซึ่งผู้ที่ให้บริการตรงนั้นเนี่ยก็จะทำการลงทะเบียนเข้ามาสู่ระบบของสปสช.หรือถ้าเป็นผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลหน่วยบริการนั้นก็อาจจะส่งต่อไปให้หน่วยบริการอีกที่หนึ่งเนี่ยรับช่วงในการที่จะไปดูแลหน่วยบริการที่จะรับช่วงตรงนั้นก็ลงทะเบียนเข้ามาสู่ระบบของสปสช.นะครับแล้วหน่วยบริการนั้นก็ส่งเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยออกไปดูแลนะครับแล้วก็ทำการเบิกค่าใช้จ่ายเข้ามาสู่ระบบของสปสช.นะครับต้องเรียนว่าเรายังให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีบัตร30บาทนะครับยังไม่ได้ครอบคลุมถึงประกันสังคมหรือสิทธิ์ข้าราชการนะครับตรงนี้ผมเห็นในลายที่ทางทีมงานได้ส่งมาก็เรียนว่าก็ได้มีการคุยหาลือกันอยู่ระหว่าง3กองทุนอยู่นะครับว่าจะไปอย่างไรแต่ในกรณีของผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงนะครับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงตอนนี้ครอบคลุมทุกสิทธิ์แล้วนะภาวะพึ่งพิงที่ไปดูแลในชุมชนเนี่ยที่ให้ท้องถิ่นช่วยดูแลเนี่ยครอบคลุมทุกสิทธิ์แล้วแหละนะครับแล้วก็ครอบคลุมทุกอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแต่เดิมเนี่ยเราดูแลเฉพาะผู้สูงอายุค่ะนะครับตอนนี้ครอบคลุมทุกอายุแล้วก็ทุกสิทธิ์ที่มีภาวะพึ่งพิงสำหรับการดูแลประคับประคองระยะสุดท้ายเนี่ยยังไม่ได้ครอบคลุมทุกสิทธิ์นะครับตรงนี้เดี๋ยวทางสปสช.ซึ่งก็มี
คณะอนุกรรมการที่ร่วมกันระหว่าง3กองทุนอยู่นะครับในการที่อาจจะต้องพูดคุยกันว่าถ้าจะทำเรื่องนี้ทางกองทุนอื่นนะโดยเฉพาะข้าราชการหรือว่าประกันสังคมเนี่ยคิดว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรนะครับแต่ประกันสังคมเนี่ยถ้าอายุ60ปีขึ้นไปอ๋อแต่ว่าระยะท้ายเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องถึง60ใช่ไหมครับก็อาจจะยังมีประเด็นนะครับก็คงต้องคุยหาลือกันครับก็เข้าใจในสิ่งที่ท่านได้มีข้อเสนอมานะฮะนะครับมาค่ะไหนๆก็คุณหมอเปิดมาขนาดนี้แล้วเราไล่คำถามกันเลยนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บตกประเด็นกันคุณสมฤดีนะคะถามว่าคุณพ่ออายุ79ปีค่ะคุณหมอตรวจเจอเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะแล้วก็มะเร็งต่อมลูกหมากด้วยนะคะเข้ารับการรักษานะคะตามหลักประกันสุขภาพและผู้สูงอายุจนจบนะคะโปรแกรมที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็แพทย์เนี่ยให้กลับมาดูแลแบบประคับประคองต่อที่บ้านจะสามารถใช้สิทธิ์ตามอาการที่หน่วยพยาบาลปฐมภูมิได้หรือเปล่าปัจจุบันเนี่ยคุณพ่อยังไม่ได้เป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะคุณหมอก็ตอนนี้ถ้าดูไปถ้าอ่านดูตามนี้ทางคุณสมฤดีนี่ก็พาคุณพ่อไปรักษาตามอาการที่หน่วยปฐมภูมิใกล้บ้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็คุณพ่อนี่ก็อาจจะดูแลแบบประคับประคองคงไม่ใช่ระยะท้ายแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ตั้งแต่79มาจนถึง84ปีก็อยู่มาได้5ปีแล้วครับผมแล้วก็ยังสามารถที่จะเดินเหินได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับไม่ติดเตียงด้วยนะแล้วก็ตอนนี้สปทช.ก็มีตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีอนุทินนะก็คือมะเร็งเนี่ยสามารถที่จะไปรักษาได้ทุกที่ที่พร้อมด้วยนะครับผมค่ะครับอันนั้นที่คุณสมฤดีได้เขียนไลน์มานะครับผมค่ะครับผมคุณวสิตานะคะถามว่าภาครัฐเนี่ยเคยพิจารณากรณีของข้าราชการบำนาญที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วไม่สะดวกที่จะไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแต่ยังคงต้องมีการเจาะเลือดปรับยานะคะแล้วก็มีการจ้างผู้ให้บริการมาเจาะเลือดที่บ้านแต่ว่าไม่สามารถจะเบิกค่าใช้จ่ายในการเจาะเลือดได้อันนี้ถามหน่อยค่ะคุณหมอคะอย่างกรณีของข้าราชการบำนาญข้าราชการเกษียณเนี่ยค่ะไม่ได้ใช้สิทธิ์กรณีนี้เขาต้องแยกไหมคะว่าเป็นข้าราชการที่ยังใช้สิทธิ์ได้อยู่กับข้าราชการที่ใช้สิทธิ์ไม่ได้แล้วจะอันไหนจะเข้าเกณฑ์ของกองทุน30บาทไหมคะอ๋อข้าราชการที่ไม่มีสิทธิ์ข้าราชการบำนาญก็คือยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับนะค่ะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่เข้าสิทธิ์กองทุน30บาทถูกไหมคะใช่ครับแต่คนที่รับบำเหน็จก็คือไม่รับสิทธิใดๆเลยเนี่ยก็จะโยกมาอยู่ทางสิทธิบัตรทองนะคะครับนะตรงนี้เพราะฉะนั้นกรณีนี้เป็นข้าราชการบำนาญก็เลยจะใช้สิทธิ์30บาทไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ตามที่เขียนมานะก็คือว่ากรณีที่ติดบ้านติดเตียงแล้วนะไม่สะดวกที่จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปเจาะเลือดหรือว่ารับยาอะไรเนี่ยถามว่าสปสช.เนี่ยก็มีบริการที่จะให้ไปเจาะเลือดนะที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ครับหรือในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะออกไปเจาะเลือดหรือว่ามารับบริการเจาะเลือดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะที่อยู่ใกล้ๆนะครับไม่จำเป็นต้องอะไรนะเหมารถกันไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลในตัวอำเภอหรือว่าในตัวเมืองใหญ่อะไรเงี้ยนะครับในกรุงเทพมหานครก็เรียนว่าทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยหน่วยบริการของกรุงเทพมหานครก็มีการที่จะให้มีบริการที่จะไปเจาะเลือดที่บ้านอยู่นะกำลังนำร่องทดลองกันอยู่นะครับในสิทธิ์อื่นๆเนี่ยอาจจะยังไม่มีแต่ว่าในสิทธิ์ของ30บาทเนี่ยอาจจะทดลองเรื่องพวกนี้อยู่นะครับก็เข้าใจความยากลำบากของท่านที่ได้เขียนมานะครับก็เรียนว่าก็กำลังหาทางกันอยู่แล้วก็อีกเช่นกันนะก็ต้องคุยกันระหว่าง3กองทุนนะครับผมว่าจะเห็นดีเห็นงาม
ในการดำเนินการแบบนี้ด้วยกันหรือไม่อย่างไรอะไรเงี้ยนะครับผมค่ะแล้วก็คำถามของคุณทิติรัตน์นะคะที่บอกว่าอยากจะให้ครอบคลุมการดูแลแบบระยะท้ายไปถึงสิทธิ์อื่นๆนะคะอย่างประกันสังคมหรือสิทธิ์ข้าราชการเมื่อกี้อาจารย์กริชก็ตอบให้แล้วนะคะว่าก็ยังอยู่ในช่วงของการพิจารณากันอยู่นะคะก็คุณผู้ชมสามารถที่จะเพิ่มเติมคำถามกันเข้ามาได้ค่ะพอพูดถึง palliative care หรือว่าการดูแลแบบประคับประคองระยะท้ายเนี่ยค่ะคุณหมอช่วงที่ผ่านมาเราก็มักจะมีความเข้าใจที่อาจจะไม่ตรงหรือว่าคาดเคลื่อนนะคะกับวิธีการในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้พอณวันนี้เนี่ยทางบัตร30บาทหรือว่าบัตรทองของเราเนี่ยมีการให้บริการกับผู้ป่วยกลุ่มนี้เฉพาะแล้วเนี่ยยังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงหรือว่าคาดเคลื่อนไหมคะกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองอะค่ะอันนี้ทั้งผมอาจจะไม่ได้เข้าใจปัญหาลึกถึงขนาดที่ว่าคาดเคลื่อนนะก็อย่างเช่นเขาอาจจะเข้าใจว่าการดูแลแบบ palliative หรือว่าประคับประคองคือหยุดการรักษาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขายังมีความเข้าใจแบบนั้นไหมคะก็อาจจะเป็นไปได้ฮะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับหรือว่าการดูแลแบบนี้มันเหมือนว่าอาจจะรู้สึกว่ามาเป็นการทอดทิ้งมาสร้างภาระให้กับครอบครัวอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งตรงนี้ผมก็คิดว่าทางผู้ป่วยและญาติเนี่ยก็สามารถที่จะพูดคุยกับแพทย์หรือพยาบาลที่หน่วยบริการที่ดูแลได้ว่าจะอย่างไรจะตัดสินใจอย่างไรนะพูดคุยกันเพื่อหาทางออกความเหมาะสมนะความเป็นไปได้นะครับเวลาผมพูดงี้ผมอาจจะพูดในเชิงของหลักการนะก็ต้องเรียนว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็ผู้คนที่ให้บริการมันก็มีความหลากหลายนะความแตกต่างนะครับอันนี้แต่ว่าในเชิงของหลักการเนี่ยเราก็อยากให้เป็นเช่นนั้นนะครับว่าการที่จะตัดสินใจทำอะไรเนี่ยถ้าเรายึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะก็ต้องถามว่าผู้ป่วยต้องการอะไรต้องการอะไรครับผมครับแล้วก็ไอ้ความต้องการนั้นก็ดูว่ามันมีความจำเป็นอะไรมากน้อยเพียงใดนะครับเพื่อที่จะสนองความต้องการของผู้ป่วยนะครับผมมองว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องการอะไรนะตามใจผู้ป่วยหรือว่าทำไม่ได้มาตรฐานของการดูแลรักษาไม่ใช่นะครับผมบางทีถ้าหากว่าเป็นตัวเราหรือคุณพ่อคุณแม่ของเราเวลาเจ็บป่วยอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ใช่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เราตัวเราไปแทนผู้ป่วยแล้วเราจะรู้สึกอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับผมก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับในการที่จะดูแลนะครับผมค่ะทีนี้พอเป็นรูปแบบของการให้กลับไปดูแลที่บ้านกันต่อเนี่ยค่ะคุณหมอคะที่ผ่านมาเนี่ยวันเข้าใจว่าทางกองทุนเองบัตรทองหรือว่าบัตร30บาทของเราเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของสถานบริการอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าแต่ละที่เนี่ยให้บริการตรงตามมาตรฐานหรือเปล่าทีนี้พอให้กลับไปดูแลที่บ้านเราจะมีวิธีการตรวจสอบยังไงคะว่าแต่ละสถานพยาบาลเนี่ยเขาให้บริการกับผู้ป่วยตรงตามมาตรฐานที่เรากำหนดเอาไว้หรือเปล่าครับประการที่หนึ่งเราคงต้องเคารพในศักดิ์ศรีของวิชาชีพเราเชื่อว่าวิชาชีพจะมีจริยธรรมในการที่จะให้การดูแลรักษาตามมาตรฐานของวิชาชีพนะครับอันนี้เราให้ความเชื่อมั่นนะแล้วก็เคารพในศักดิ์ศรีของวิชาชีพที่จะให้บริการตามนั้นนะครับอันที่สองก็คือว่าถ้าหากเราจะตรวจสอบมาตรฐานเนี่ยเราก็ยอมรับว่าเราไม่มีกำลังมากพอนะครับที่จะไปตรวจดูมาตรฐานว่าอะไรได้มากน้อยเพียงใดนะไม่มีกำลังคนที่จะไปดูตรวจสอบอย่างนั้นนะครับเราก็ต้องเชื่อมั่นในวิชาชีพนะครับแล้วก็ผู้ที่จะกำกับมาตรฐานของวิชาชีพก็คือสมาคมวิชาชีพต่างๆนะครับแล้วถ้าหากเป็นระบบบริการสาธารณสุขก็คือผู้ดูแลก็คือกระทรวงสาธารณสุขที่จะดูแลเรื่องเหล่านี้นะครับก็เหมือนกับที่ทางกระทรวงก็กำกับดูแลมาตรฐานของโรงพยาบาลเอกชนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่อันนี้เป็นการดูและเป็นการบริการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนะเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ยังมีเรื่องของวินัยการปฏิบัติงานมีเรื่องของวิชาชีพนะครับสุดท้ายเนี่ยถ้าหากเราจะ
ให้มีการตรวจสอบหรือว่าครอบคลุมในการที่จะดูแลก็คือว่าคงต้องให้ประชาชนน่ะพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยดูแลด้วยค่ะครับเพราะว่าช่วยตกาัมนตพรวจรสอบบด้วยใช่ครับเพราะตามอ่าพฮระบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเราก็ต้องการให้ประชาชนเนี่ยได้ช่วยตรวจสอบด้วยในการว่าผู้ให้บริการเนี่ยได้ให้บริการตามมาตรฐานหรือไม่หรือว่าผู้ให้บริการได้มาให้บริการหรือเปล่าอะไรเหล่านี้นะครับซึ่งสปทช.อาจจะต้องหาทางเชื่อมโยงไปถึงพี่น้องประชาชนที่มีความจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลเนี่ยสมมติว่าต้องการได้รับการดูแลประคับประคองระยะท้ายแบบที่บ้านเนี่ยสปทช.จะสามารถมีคอนจะเรียกว่าอะไรติดต่อได้อย่างไรว่าติดต่อได้อย่างไรว่าพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้ป่วยนั้นน่ะได้รับบริการจริงค่ะนะครับมีเจ้าหน้าที่ไปให้บริการจริงอะไรเงี้ยนะครับอีตรงนั้นก็ตรงนี้เราจะใช้พี่น้องประชาชนเนี่ยหรือว่าญาติเนี่ยในการช่วยการตรวจสอบนะครับหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้เข้ามาช่วยดูแลนะครับผมค่ะคุณหมอคะถ้าครับกรณีที่ตอนแรกญาติกับผู้ป่วยตัดสินใจว่าจะขอกลับไปดูแลแบบประคับประคองที่บ้านนะคะเพราะว่าผู้ป่วยมีระยะเวลาคุณหมอวินิจฉัยแล้วอาจจะไม่เกิน3เดือน6เดือนแต่พอกลับไปดูแลที่บ้านปุ๊บแล้วครอบครัวบอกว่าไม่ไหวดูแลที่บ้านไม่ได้อยากจะกลับมาดูแลที่โรงพยาบาลแบบ palliative care ต่อแบบนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวนะยังไงนะขออภัยนิดนึงกรณีที่แบบว่าตอนแรกผู้ป่วยนะคะตัดสินใจว่าจะกลับไปดูแลแบบประคับประคองที่บ้านครับนะคะแต่พอไปดูแลจริงๆแล้วกลายเป็นว่าตัดสินใจเปลี่ยนการตัดสินใจใหม่ขอกลับมาดูแลแบบประคับประคองที่โรงพยาบาลอย่างนี้สามารถทำได้ไหมคะอันนี้ก็มันก็ขึ้นอยู่กับจะเรียกว่าอะไรโทษทีว่ามันก็ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยและญาติแหละครับผมนะครับเพราะถ้าจะกลับไปที่โรงพยาบาลนะทางคุณหมอทางพยาบาลที่ดูแลก็คงไม่สามารถจะบอกว่าผักอะไรนะผักไล่ขับไล่ผักใสไม่ได้อะไรเนี้ยไม่ได้ละครับผมนะครับคุณก็หมต้อองเป็แลนะเจพยาตบนาาลลมครเปั็บนเจคตงนคางไลม่ไมด้ทำใชอ่ย่ไาหงมนั้นนะนะครัคบ่ะแล้วคุณหมอเพื่อพควยามาบสาลบายใจใช่เพื่ครอับความใช่สบายใจใช่หลคราัยบๆท่านอาจจะแบบกังวลว่าเอ๊ะถ้าฉันออกมาอยู่บ้านเดี๋ยวฉันจะกลับไปโรงพยาบาลได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยใชนะ่คะครับใช่นะคะอยู่ที่ความต้องการแล้วก็เจตนาครรับมณ์ของผู้ป่วยด้วยนะคะครับทีนี้อย่างนี้ค่ะคุณหมอตะกี้ที่เราคุยกันไปเนี่ยจะได้ยินว่ามันมีฟังก์ชันนะคะของชุดสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่ด้วยกันสองรูปแบบหลักๆนะคะก็คือการดูแลแบบประคับประคองที่บ้านใช่ไหมคะที่คุณหมอพูดการดูแลแบบประคับประคองโดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมวันทราบว่ามันมีชุดเรื่องของสิทธิประโยชน์ในการดูแลแบบล่วงหน้านะคะหรือว่า advance care plan ด้วยสามฟังก์ชันของชุดสิทธิประโยชน์นี้มันมีความเหมือนความต่างกันยังไงคะอ๋อคือคนที่จะดูแลแบบประคับประคองระยคะ่ะสุดท้ายเนี่ยคุณหมอที่ดูแลนะที่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ก็จะคุยเรื่องเขาเรียกว่าทำแผนการดูแลล่วงหน้า advance care plan นะว่าจะดูแลกันอย่างไรก็คือว่าต้องพูดคุยกันให้เข้าใจอ่ะว่าวางแผนร่วมกันวางแผนร่วมกันนะค่ะแล้วก็วางแผนล่วงหน้าเลยว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ดูแลแบบนี้นะนะถ้าทำความเข้าใจกันลึกๆโดยในรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ให้เข้าใจเนี่ยก็จะไม่เกิดกรณีแบบที่ทางคุณกนกวรรณได้พูดมาก็คือว่าจะขอกลับมาอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยนะครับนะได้ทำความเข้าใจกันจะไม่สับสนนะถ้ามีแอคชั่นถ้ามี advance care plan นะคะมีแอคชั่นที่ชัดเจนกันใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะนะได้คุยกันในรายละเอียดแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าเดี๋ยวทางทีมของโรงพยาบาลจะไปช่วยดูแลกันทุกๆเท่าไหร่หรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามอาการเพื่อให้ความมั่นใจในการที่จะดูแลอะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้ก็คือคนที่จะเข้าโปรแกรมpalliative care ระยะท้ายเนี่ยของชีวิตเนี่ย เราก็บอกว่านะหน่วยบริการที่จะทำเรื่องนี้ก็คงต้องทำ advance care plan นะร่วมกับผู้ป่วยและญาตินะครับในกรณีของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวเราก็ให้มี care plan เหมือนกันนะแต่เป็น care plan ของเจ้าหน้าที่พยาบาลที่เป็นผู้จัดการแล้วก็นักบริบาลผู้สูงอายุ
หรือว่าผู้ช่วยเหลือผู้สูงอายุเนี่ยว่าจะออกไปดูแลนะผู้สูงอายุรายนี้วันเวลาอะไรนะครับวางแผนออกไปดูแลจะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีลักษณะซึ่งอาจจะแตกต่างจากทั้ง Advanced Care Plan ของผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพราะว่าอันนี้มันจะครอบคลุมถึงการเสียชีวิตเลยแต่ว่าผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดเกี่ยวเรื่องการเสียชีวิตอะไรต่างๆครับผมค่ะก็จะคุณหมอก็จะทำให้เราเห็นเลยว่าในการออกแบบนะคะชุดสิทธิประโยชน์นะคะก็จะต้องแยกย่อยไปตามลักษณะเฉพาะของผู้ป่วยแล้วก็ความต้องการของผู้ป่วยกับญาติซึ่งแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอครับครับค่ะแล้วก็สภาพแล้วก็สภาพของผู้ป่วยนะคือว่าผู้ป่วยภาวะพึ่งที่มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยนั่นหมายว่าเขายังไม่ได้เสียชีวิตในระยะเวลาอันใกล้นี้ก็ดูแลกันแบบภาวะพึ่งพิงระยะยาวเป็นลองเทอมแคร์ไปค่ะมีนักบริบาลมีผู้จัดการพยาบาลเนี่ยนะออกไปดูแลช่วยเหลือตามแผนที่กำหนดนะครับแต่พอเขาเจ็บป่วยหนักๆใกล้ถึงระยะสุดท้ายก็อาจจะเปลี่ยนโปรแกรมจากผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวเป็นผู้ป่วยประคับประคองระยะสุดท้ายหลังจากที่คุณหมอได้ดูแลแล้วว่าคงจะเสียชีวิตกันอีกไม่นานแล้วนะก็ต้องเตรียมญาตินะเตรียมผู้ป่วยเตรียมญาตินะนะให้เข้าใจนะว่าการตายเป็นอย่างไรอะไรต่างๆนะครับผมนะคะโอ้แต่ว่าวันรู้สึกว่าเหมือนเป็นวิธีการที่ใช้เวลาในการทำความเข้าใจแล้วก็ออกแบบการเข้าสู่วาระสุดท้ายของผู้ป่วยที่ละเอียดอ่อนกว่าในอดีตเยอะมากใช่ไหมคะคุณหมอครับตรงนี้ก็เรียนว่าก็มีสมาคมองค์กรวิชาชีพนะของคุณหมอเนี่ยที่ได้ทำเรื่องเนี้ยก็พยายามที่จะจัดให้มีการฝึกอบรมนะคุณหมอฝึกอบรมหมอนะพยาบาลนะในการที่จะให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการเหล่านี้นะครับจะได้ไปดำเนินการได้อย่างมีมาตรฐานได้ถูกต้องอะไรเงี้ยนะครับนะคะซึ่งท่านผู้ชมที่ฟังอาจารย์กฤตอธิบายเนี่ยอาจจะรู้สึกโอ้รู้สึกว่ามันเป็นการตอบโจทย์ชีวิตในหลายๆรูปแบบใช่ไหมคะเมื่อเราเข้าถึงแต่ละเวลาวาระของการเจ็บป่วยเนี่ยค่ะทีนี้ก็จะมีข้อสงสัยของท่านผู้ชมบอกว่าแล้วถ้าถึงเวลาของการเปลี่ยนผู้บริหารกระทรวงค่ะคุณหมอนโยบายเหล่านี้จะต้องเปลี่ยนแปลงไปไหมคะอ๋อครับในแง่ของระบบบริการเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นบริการที่จำเป็นแล้วแล้วก็ได้มีการดำเนินการมา10กว่าปีละในเชิงของการเงินการคลังที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตรงนี้ก็มีการดำเนินการมาเรื่อยๆแล้วก็พยายามที่จะสนองตอบความต้องการของผู้ป่วยแล้วก็สนับสนุนการให้บริการของหน่วยบริการที่จะออกไปดูแลนะครับผมมองว่าเมื่อมันเป็นประกาศที่อยู่ในสิทธิประโยชน์แล้วนะก็ถือว่าคล้ายๆว่าเป็นกฎหมายแล้วอะเป็นกฎระเบียบแล้วอะก็ถือว่ามีเรื่องนี้อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีความยั่งยืนนะครับประเด็นก็คือว่าเวลาผมพูดให้กับคุณกนกวรรณได้ฟังหรือว่าท่านผู้ฟังได้ฟังเนี่ยก็คือบางทีผมอาจจะพูดในเชิงเหมือนว่าหลักการนะพูดในเชิงทฤษฎีนะจริงๆในภาคปฏิบัติก็ยังยอมละก็ต้องยอมรับว่ามันยังมีปัญหาในเชิงของการปฏิบัติอยู่ความเข้าใจอะไรต่างๆเหล่านี้หรือว่าการประสานกันที่อาจจะยังมีรอยต่ออยู่มันไม่ใช่ไร้รอยต่อมันอาจจะยังขุกขักอยู่นะครับนะถ้าหากเกิดปัญหาขุกขักหรือไม่เข้าใจอะไรต่างๆนะสิ่งที่จะช่วยท่านได้ในสำหรับผู้ปฏิบัติที่หน้างานไม่เข้าใจว่าเอ๊ะจะได้รับค่าใช้จ่ายหรือไม่หรือว่าพี่น้องประชาชนไม่เข้าใจว่าตัวเองจะได้รับบริการจะได้รับการดูแลที่ดีหรือไม่ก็โทรไปที่ Smart Contact Center ของสปทช. 1330เพื่อที่จะให้คำแนะนำหรือว่าประสานระหว่างหน่วยบริการแล้วก็ผู้ป่วยหรือว่าฝ่ายญาติอะไรเงี้ยนะให้เข้าใจครับผมผ
ูดถึงความยั่งยืนในการให้บริการนะคะหรือว่าการดูแลชุดสิทธิประโยชน์ต่างๆค่ะต้องถามคุณหมอเลยว่าแล้วก้าวต่อไปของการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองนะคะในรูปแบบของหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะคะบัตร30บาทของเราเนี่ยในอนาคตจะมีแนวทางของการพัฒนาต่อไปยังไงไหมคะโดยเฉพาะตอนนี้เมืองไทยเป็นสังคมผู้สูงวัยนะคุณหมอเราก็อายุยืนยาวบางครั้งผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายก็เป็นผู้สูงอายุด้วยใช่ไหมคะในอนาคตเราจะมีวิธีการรองรับรูปแบบแบบนี้ยังไงคะครับสิ่งที่ถ้าคิดไวๆนะก็อาจจะต้องใช้พวกดิจิตอลเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างเช่นเทเลเฮลท์เทเลเมดิซีนนะเทเลเมดิซีนค่ะนะครับในการที่จะให้ผู้ให้บริการเนี่ยสามารถที่จะเห็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายณที่บ้านนะผ่านทางระบบเทเลเมดิซีนในการที่จะพูดคุยให้คำปรึกษาแนะนำอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็อาจจะต้องหาหน่วยบริการใหม่ๆเข้ามานะในการที่จะมาช่วยดำเนินการเพราะว่าหน่วยบริการในระบบปกตินะเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ก็อาจจะเรียกว่าภาระงานเต็มไม้เต็มมือไปหมดครับก็อาจจะยังไม่สามารถจะให้บริการได้ทั่วถึงอย่างเต็มที่นะมันก็อาจจะเป็นที่จะต้องหาหน่วยบริการรูปแบบใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามานะครับต่างๆอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องทำต่อไปในอนาคตครับใช่ไหมคะใช่นะคะเรื่องของเทคโนโลยีก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการที่มาสนับสนุนให้การดูแลแบบประคับประคองสะดวกแล้วก็ลดภาระของผู้ดูแลมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะครับค่ะคุณหมอพูดถึงเรื่องของรูปแบบการดูแลแบบประคับประคองโดยที่มีชุมชนเป็นหน่วยสนับสนุนวันทราบว่าสำหรับในพื้นที่ชนบทต่างจังหวัดเนี่ยชุมชนมีบทบาทสำคัญมากๆใช่ไหมคะทุกวันนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมคะการดูแลถ้าเป็นแบบภาวะพึ่งพิงเนี่ยเราอาศัยชุมชนนะโดยการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยเราอาจจะยังไม่มีโปรแกรมสนับสนุนชุมชนทีเดียวแต่จริงๆอ่ะมันเป็นรอยต่อระหว่างกันระหว่างผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงกับผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยก็เราก็ทางสปทช.เองก็มีการศึกษาเรื่องนี้อยู่ก็สุดท้ายเนี่ยนะเราก็อาจจะเอาโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเนี่ย merge เป็นโปรแกรมดูแลอันเดียวกันการบอกว่ามีมันเหมือนว่าผู้สูงผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงก็จะเปลี่ยนสเตตไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนภาวะของตัวเองไปเรื่อยจนถึงระยะท้ายอะไรเงี้ยให้เป็นเรื่องเดียวกันที่ต่อเนื่องกันให้เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันไปค่ะนะคะก็จะได้เป็นการดูแลแบบระยะยาวจนปลายทางเลยใช่ไหมคะครับแล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าเราทิศทางของประเทศเราเนี่ยในอนาคตก็คงจะกระจายอำนาจไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราเมื่อเราหวังว่าเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งมีทรัพยากรทั้งกำลังเงินและงบประมาณมากพอเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดนะครับก็น่าจะสามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือดูแลในเรื่องของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือว่าผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงซึ่งขณะนี้ก็ดำเนินการอยู่แล้วและต่อไปก็อาจจะรวมถึงผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายของชีวิตด้วยนะครับค่ะมีเวลาอีกนาที2นาทีคุณหมออยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไหมคะครับก็เรียนว่าอันนี้บางทีฟังแล้วก็เหมือนว่าสปสช.เนี่ยให้การทำแต่เรื่องของการรักษาพยาบาลซึ่งมันเป็นระยะป่วยแล้วอะไรเงี้ยไม่ทำเรื่องของการป้องกันก่อนป่วยเหรอก็เรียนว่าสปสช.ก็ทำนะครับผมในเรื่องของการที่จะส่งเสริมให้คนมีสุขภาพดีนะครับสปสช.ก็จะมีโปรแกรมการคัดกรองพวกโรคต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งจำเป็นอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างเงี้ยซึ่งยังน้อยมากเลยในการที่ผู้หญิงซึ่งอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเราให้สิทธิประโยชน์1ครั้งทุกๆ5ปีเนี่ยปรากฏว่าก็ยังมาใช้บริการน้อยมาก
คือคนไม่ไปใช้บริการเนี้ยเหรอคคะรัคบุณผมยังเข้าถึงบริการน้อยในแต่ละปีเขาไม่เข้าประถมึางณเพราละ้าเขนากว่าเขาไม่ใชล้้านกเพวร่าาะไม่รู้หรือว่าเข้าไม่ถึงหรือยังไงคะอ๋อหรอือาจมันจะมีไม่อุปรูส้รรคก็ยังไไดง้อ๋อนะค่ะอาจจะไม่รู้ก็ได้ค่ะหรืออาจคจะ่ะเข้าไม่ถึงเพราะว่าเวลาที่จะไปขอรับบริการอาจจะแตกต้องไปทํางานค่เวะลาราชการตัวเองต้องไปทํางานเวลาที่ตัวเองว่างเวลาราชการที่ในการดูแลรักษาปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะไม่แมทช์กันนะครับหรือคแม่ะ้กระทั่งว่าไม่รู้นะหรือว่าจะเรียกว่าอะไรดีอายยังมีทัศนคติแบบนัค้รนับอยผู่มใช่ไหมคะเนี่อยาจจะมอันอยาู่ยอะไรเงี้ยค่ในะการทคี่่ะจะไปตรวจเรื่องนี้อะไรเงีค้ย่ะนะครับซึ่งตรงเนี้ยปีหนึ่งเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ประมาณ2.4 ล้าน2.5 ล้านนะยังไม่ถึงเลยตรวจได้ประมาณล้านกว่าคนอะไรเงี้ยห้คา่สะิบเปอร์เซ็นต์อย่างมากก็50%นะนคะคะรับแล้วเราต้องหมุนเวียนเนี่ยอ่าฮะฮะสองจุดห้าล้านเนี่ยทุกๆ5 ปีอ่ะอ่าฮะนะเพราะว่า1 คน 5 ปี1 คน 5 ปีอืมนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านผู้ชมนะคะครับว่ผามใครที่ใช้สิทธิ์บัตรทองสิทธิ์30 บาทอยากจะให้เข้าไปศึกษาสิทธิ์ของตัวเองกันใช่ไหมคะคุณหมอครวับ่าผมกองทุนเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการรักษาพยาคบราับลเท่านั้นแต่มีการป้องกันนะคใะช่เราครก็ับลดการเจ็บป่วยด้วยใช่นคะรคับะมีการตรวจสุขภาพได้ด้วยใช่ไหมคะคครุัณบหมผอมนะคะสามารถที่จะเข้าไปใช้บริการได้ฝากหมายเลข call center อีกครั้งค่ะคุณหมอครับ1330นะครับตลคอด่ะ24 ชั่วโมงนะครับผมค่ะครสัาบมารถไปยติรนวจดสอีบสิทธิ์ได้ไปตรวจสอบสิทธิประโยชน์ก็ได้ใช่คนระับคะแล้วใกช็่ไปคตรรับวจสอบสถานพยาบาลที่ตัวเองมีสังกัดอยู่ก็ได้ใช่คนระับคะทาง call center ก็จะสามารถตอบคำถามข้อสงสัยได้นคะรัคบะผวันมนี้เราได้รับความรู้มากมายค่ะแล้วก็ทำให้เราได้เห็นภาพการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองนะคะในชุดสิทธิประโยชน์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะคะโดยสปสช.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติชื่อเล่นที่คุ้นเคยบัตร30 บาทบัตรทองต่างๆนานาวันนี้เราได้เห็นนะคะรูปแบบของการครอบคลุมนะคะสิทธิประโยชน์จนถึงวาระท้ายของชีวิตเลยนะคะต้องขอบคุณอย่างยิ่งค่ะนายแพทย์กฤตลี่ทองอินค่ะผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะคะขอบคุณพีทฟูเดย์ด้วยค่ะที่วันนี้เปิดพื้นที่ห้องเรียนเบาใจนะคะให้เราได้เรียนรู้จากคุณหมอด้วยนะคะวันนี้ดิฉันกนกวรรณล่ำลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผม ถ้ามองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนเราต้องเรียนรู้
หากเธอมองพายุฝนกระหน่ำอีกสักพักก็หยุดลงเหมือนเคยก็แค่ความจริงที่เราต่างคุ้นเคยแล้วใหญ่ต้องกังวลแค่ฝนพรำดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนใจเบาๆเป็นไปตามสบายมีพบก็มีพรากอย่าไปยึดให้มันมากบทชีวิตที่หลายหลากฉากสุดท้ายก็เช่นนั้นนั้น